สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วมือบายชาแนลช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับก็จะเสนอแนวทางในการที่จะทราบปัญหาว่าในส่วนมือถือของท่านนั้นใช้งานไม่ได้ในส่วนของเน็ต VPN ไม่ว่าจะใช้แอปต่างๆเช่น HTTP Jitter Open VPN นะครับในเมื่อมีโปรไลน์เสร็จใช้ไม่ได้สาเหตุปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนั้นให้ทำการเช็คเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับท่านผู้ชมเข้าไปในส่วนการตั้งค่าของเครื่องนะครับให้เข้าไปในส่วนของซิมการ์ดก่อนนะครับให้ท่านสังเกตดูว่าท่านใช้ซิมไหนนะครับข้อมูลมือถือนะครับก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับผมใช้ซิมที่1นะครับก็คลิกเปิดสลับซิมใช้งานในส่วนของซิมที่1นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องเช็คดูนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมในส่วนมือถือของท่านนั้นหรือว่าในซิมของท่านนั้นใช้ซิมอะไรมีโปรไฟล์หรือไม่นะครับหรือว่าโปรเฟสหรือไม่ในส่วนของท่านผู้ชมก็สามารถคลิกไปที่โปรเฟสหรือเช็คโปรทู ID นะครับในส่วนของ Dtac ก็เช็คว่ามีโปรไฟล์หรือไม่นะครับเราสมัครไว้หรือไม่เราก็คลิกเข้าไปในส่วนของซิมไลน์เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นลำดับที่2ในการที่เราเช็คว่ามือถือในซิมที่เราใช้นั้นมีโปรไลน์หรือไม่แล้วก็คลิกไปที่ไลน์นะครับท่านผู้ชมก็ดูการใช้งานของไลน์นะครับเห็นไหมฮะเราก็เช็คไปในส่วนของไลน์นะครับลองคลิกเข้าไปตรงการทดสอบใช้งานก็ได้นะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับในส่วนที่เราจะใช้งานต่างๆนะครับเราก็ลองทดสอบคลิกเข้าไปเพื่อทำการป้อนค่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมจะทดสอบมาว่าโปรไลน์ของผมมีหรือไม่นะครับผมก็จะลองคลิกเข้าไปนะครับส่งข้อความไปเห็นไหมฮะถือว่าโปรไลน์ของเรายังใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ขอออกจากตรงนี้นะครับเพื่อคลิกเข้าไปในส่วนของแอป HTTP Injector นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไฟล์ที่จะใช้งานเข้าในส่วนนี้ก็มีลิงก์โหลดของไฟล์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะนำเข้าตรงไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ทดสอบได้เลยนะครับในส่วนของท่านผู้ชมอยู่ที่จุดดาวน์โหลดนะครับถ้าโหลดจากใต้คลิปหรือว่าจุดคอมเมนต์นะครับในส่วนของผู้รีวิวนั้นอยู่ที่แฟ้ม HTTP Injector นะครับผมเลื่อนดูนิดนึงนะครับในไฟล์นี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่านะครับท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูนิดนึงนะครับยังไม่ได้ลบออกนะครับเจอแล้วครับ AMC VPN Free ถึง8พฤษภาคมตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อมีโปรไลน์หรือโปรเฟสนะครับหรือว่าโปรทูดีท่านเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คการเปิดข้อมูลมือถือเสร็จเรียบร้อยนะครับจุดหนึ่งที่ท่านอย่าลืมก่อนที่เราจะทำการคลิกเชื่อมต่อนะครับซึ่งผู้รีวิวเกือบลืมไปนะครับก็คือคลิกเข้าไปในส่วนการตั้งค่าของเครื่องนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับท่านชมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ข้ามมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับในส่วนของซิม1ที่เราใช้งานนะครับแล้วคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะข้อมูลมือถือนั้นมาเช็คดูนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องเปิดให้เรียบร้อยส่วนการจำกัดการตั้งค่าขีดจำกัดไม่ต้องนะครับท่านผู้ชมก็ออกจากตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นการเช็คการใช้งานที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับเราคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนำไฟล์นั้นเข้านะครับก็คลิกเริ่มนะครับแล้วก็ดูที่แถบบนซ้ายของหน้าจอนะครับว่ารูปจรวดกับเมฆฝนฟ้าคะนองมีหรือไม่ถ้าเป็นแอปอื่นนั้นมีรูปแอปแล้วก็มีรูปกุญแจขึ้นหรือไม่นะครับผมก็คลิกเริ่มนะครับก็รอให้รูปจรวดกับเมฆฝนฟ้าคะนองกลายเป็นเมฆขาวนะครับการเชื่อมต่อในแอปของ HTTP Injector ก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสับนะครับท่านผู้ชมทดสอบด้วยซิม2ในซิมที่1นะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับก็จะแจ้งและก็อธิบายสาเหตุว่าถ้าหากว่ามีตรงนี้เสร็จแล้วก็เชื่อมต่อถ้าหากท่านผู้ชมเชื่อมต่อยังไม่ได้นะครับก็คิดว่า
ในส่วนของซิมของท่านนั้นต้องมีปัญหาในการที่ใช้งาน Pro นะครับไม่ว่าจะเป็น Pro Line Pro Face นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทดสอบในส่วนของซิมของท่านนะครับถ้าหากใช้งานไม่ได้ก็ควรจะระงับไปหยุดพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองสมัคร Pro สักรายวันเช่นเราสมัคร5บาทต่อวันนะครับถ้าสมัคร Pro Line เข้าไปใหม่แล้วยังใช้งานไม่ได้ก็ต้องพักส่วนของซิมไว้แล้วก็เปลี่ยนซิมใหม่นะครับตรงนี้ผู้รีวิวนั้นได้เจอปัญหาตรงนี้และก็แก้ไขอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นเราก็ต้องรออีกสักระอีกสักระยะหรือว่าอีกสักครู่ใหญ่นะครับเพื่อดูว่าติดขัดปัญหาในส่วนอื่นหรือไม่นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นช่องทางในการที่ RMC หรือเรือนแก้วโมบายชาแนลนั้นนะครับได้แจ้งวิธีแก้ไขปัญหาและก็ข้อขัดข้องในการที่เราจะใช้งานเน็ต VPN นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอป HTTP Injector นะครับหรือว่าในส่วนของแอป Modify นะครับจาก Open VPN นะครับท่านชมตรงจุดนี้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านชมที่จะเข้าใช้งานในส่วนของเน็ต VPN ได้อย่างถูกต้องหรือว่ารู้สาเหตุและรู้ปัญหาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ